รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเคยมีผู้คนมากมายครับมาเยี่ยมเยือนและสามารถที่บันทึกภาพสิ่งลี้ลับเหล่านั้นได้และภาพเหล่านั้นได้ถูกเก็บรวบรวมไว้นานนับหลายวันชั่วโมงครับลองให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณของท่านเองลองวิเคราะห์ดูว่าภาพเหล่านั้นเป็นอย่างไรลองไปชมภาพเหล่านั้นดูครับเหมือนเรื่องแสงเลยโอ้โหสุดยอดการถ่ายที่เราดูฮะคนเรื่องแสงเลยเออเหมือนไหนเหมือนแสดงว่าพวกเรามีบุญแน่หลังวัดตรงนี้เห็นเป็นคนแต่เหมือนเรื่องแสงแล้วใส่สีขาวไงเป็นเรื่องแสงอะเขาใส่สีขาวใครมาดูคนเดินได้เลยมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนคนน่ะเดินอยู่ตรงหลังโรงเรียนก่อนขึ้นเขาเป็นลักษณะคนใส่ชุดสีขาวแล้วก็มีหมวกคลุมผมแต่ว่าเห็นใบหน้าแต่เบื้องหลังเนี่ยจะเป็นคนทํางานไร่อ้อยกําลังเก็บหญ้าเก็บอะไรกันอยู่ผิดสังเกตตรงที่ว่ามันไม่น่าที่แบบจะมีคนมาเดินอย่างนี้ไงก็เลยบอกว่าชักชวนกันลงไปข้างล่างกันพอลงไปปุ๊บเนี่ยไปถามว่าคนงานอยู่ด้านหลังโรงเรียนเนี่ยเค้าก็บอกว่าไม่มีคนใส่ชุดขาวแล้วก็มีคนคุมผมอยู่นี้บอกมีแต่ผมอยู่กัน 4-5 คนทำงานอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยลักษณะการเดินเนี่ยมันสมูทอ่ะลูกสะบ้าเขาก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเดินย่างก้าวแต่ละก้าวของเขาเนี่ยมันแบบว่ามันสบายๆไงที่เขาเดินเนี่ยมันเป็นทุ่งนามันเป็นดินมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะแบบเดินสะดวกและสบายขนาดนั้นขนาดให้คุณใส่รองเท้าผ้าใบกระชั่งมันก็ไม่สามารถที่จะเดินได้สบายขนาดนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่าข้อต่อเขาไม่มีอะไรที่หัวเข่าก็เลยเก็บคลิปภาพนี้ตั้งแต่ปีนู้นน่ะจนได้คำตอบเมื่อไม่กี่ปีมานี้เพราะว่ามาทำขยายภาพมาแต่งตกแต่งภาพให้มันชัดขึ้นที่เราพอสังเกตได้ว่าไม่ใช่มนุษย์บนโลกนะอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าบางทีจะเห็นลงเดินตอนคืนยุ่งไงขาวนู่นนะโอ้จะเหมือนเรื่องแสงกันนะเนี่ยเดินไปเดินมาภาพที่ท่านชมอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของท่านเองนะครับแต่ภาพนี้ได้บอกถึงความแตกต่างระหว่างคนงานและคนชุดขาวอย่างชัดเจนซึ่งได้ปรากฏให้เห็นในกล้องบันทึกภาพและมีพยานรับรู้กันหลายท่านด้วยกันครับI'm sorry.
เนาะอันนี้ก็ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ใหญ่จะได้มองถนัดโอ้นี่แท่งตรงนี้เนี่ยนี่เยอะเลยเนี่ยนะลักษณะการปรากฏดวงไฟเป็นแนวยาวกระพริบขึ้นลงได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากครับเพราะดวงไฟดวงนี้ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนพอช่วงหายด้วยเวลาจะได้สอนเรื่องดูว่าปุ๊บหายก็ได้ถ้าลองวัดระยะด้วยสายตาจากเขากลาลงไปความยาวคงไม่น้อยกว่า5กิโลเมตรครับและดวงไฟดวงนี้สามารถเปลี่ยนจังหวะของการกระพริบขึ้นลงได้ด้วยครับเมื่อลองซูมภาพเข้าไปจะเห็นดวงไฟลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่ครับดวงไฟนี้ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ประมาณ3วันและหลังจากนั้นก็ไม่เห็นดวงไฟดวงนี้อีกเลยครับThank you.
ภาพที่ท่านจดลงไปนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบันทึกเท่านั้นนะครับและผมยังมีภาพอีกหลายภาพที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมโดยผ่านการบันทึกของหลายท่านที่เคยมาเรียนที่กัปปะลาแห่งนี้ครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงเกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไม UFO ถึงได้มาปรากฏณเขากระไรนี้ผมจะขอนำภาพที่บันทึกได้ในหลีกนี้เป็นข้อพิสูจน์ให้กับท่านผู้ชมไปติดตามชมกันครับสำหรับคลิปนี้เกิดขึ้นตอนประมาณ6โมงเย็นที่ด้านหน้าเขากะลาครับคุณสุดใจชื่นสำนวนบุตรสาวจากเสด็จเชิดชื่นสำนวนเป็นผู้บันทึกภาพได้ครับท่านผู้ชมลองสังเกตดวงไฟประหลาดนี้ดูนะครับว่าเป็นดวงไฟที่มีแสงสว่างจ้ามากและลอยเคลื่อนที่ไปมาอยู่บนพื้นดินเมื่อซูมภาพเข้าไปจะเห็นเป็นลักษณะดวงไฟซ้อนทับกันภายในนะครับเมื่อนำภาพมาตกแต่งให้ชัดขึ้นความชัดเจนก็ปรากฏให้เห็นครับดวงไฟดวงนี้จะปรากฏรูปคล้ายใบหน้ามนุษย์ยุคโบราณที่เราเคยเห็นตามสื่อต่างๆน่าแปลกประหลาดมากนะครับนับว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปดวงไฟลอยเคลื่อนที่ไปมาและลอยหายเข้าไปในดวงไฟอีกดวงหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นเราคาดว่าน่าจะเป็นประตูมิติเปิดให้เห็นถึงพลังงานบางอย่างที่ลอยอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าด้านหน้าวัดเขากะลาครับก็พอดีคงต้องเก็บผ้าไว้ก่อนนี่ยังไม่มีใครเคยเห็นนะขึ้นตรงนี้สีนี้มีแต่สีส้มที่ว่าอยู่เหนือรถอะกลมๆเหมือนกันไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วนี่หลีแล้วคุณเห็นไหมฮะไฟบ้านมันมีทางหลีได้ใช่ไหมอ้าวหายแล้วคุณจะหายแล้วแต่ที่คุณไม่เห็นนะใช่ไหมฮะของจริงใช่ไหมฮะไฟบ้านมันมีทางคุณจะมาหลีให้มันเล็กลงใหญ่ขึ้นไม่มีทางเลยเห็นไหมดูดวงเก่าไว้ดูดวงเก่าไว้ดูที่เห็นโดยชัดเจนเห็นไหมฮะเมื่อกี้เขาหลีเขาจะหายอยู่แล้วเมื่อกี้ปกติเขาจะเปิดแค่ไม่กี่นาทีนะไม่ถูกเราบันทึกหนูเดี๋ยวขอของจะดับแล้วนะฮะจะดับแล้วดับแล้วหลีเหลือนิดเดียวคุณดูประกายนี่โอ้หนึ่งหลีฮัลโหลดีครับที่นึ่งหลีเหรอเห็นอยู่เนี่ยกำลังส่องไอ้ฉายวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโออยู่อยู่ตรงนี้วิ่งมาเนี่ย
เห็นแต่วันนี้บอกเขาบอกไม่สว่างเหมือนกับเมื่อวานนี้ไอ้ตรงที่ไกลๆสุดลูกหูลูกตาตรงบึงนะวันนี้ไม่เห็นเลยนิดเดียวมาปรากฏให้เห็นใกล้ๆดับแล้วไปนะฮะเขาวิดีโออยู่พี่ก็ถ่ายวิดีโออยู่พี่ผู้หญิงนะมันมาอยู่สองตำดวงเลยนะมันมาต้อนกันเลยก็มีลาไฟเห็นฮะเห็นแต่ว่ารู้สึกว่าแสงมันน้อยหน่อยแต่น้อยหน่อยสู้เมื่อวานไม่ได้วานบอกดวงใหญ่เป็นยาวแถวเลยนะอันนี้ไม่มีนะอันนี้ถือว่าแทบไม่มีเลยฮะแล้วก็มีเห็นมาตอนตั้งทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งก็มีบิดเดี๋ยวเผื่อเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงสีไม่เดือดเลยสังเกตไหมว่าข้างๆเขาจะมีอะไรเรืองแสงนี่ลองดูฮะดูข้างๆเขาจะมีอะไรเรืองแสงออกไปใช่ใช่เรืองแสงขวามือออกไปใช่ไหมฮะสต็อปก่อนสต็อปก่อนมีอะไรอยู่ใต้นี้สต็อปก่อนนี่มาดูอะไรนี่มีอะไรขาวๆขึ้นมาตรงกลางอ่ะลองให้ท่านผู้ชมสังเกตดูให้ดีๆนะครับว่าดวงไฟดวงนี้มีความผิดปกติอย่างไรจะเห็นได้ว่ามีดวงไฟอีกดวงรอยเข้าหากันและหายไปในที่สุดครับโอ้โหนี่เยอะเลยนี่คุณดูในนี้คุณดูในนี้เห็นแล้วดวงส้มกับดวงขาวเห็นแล้วน้องก็ใหม่ดูไฟบนนี่ดูนะฮะดูในกล้องเห็นนะฮะเห็นซ้อนออกมาฮะมีดวงส้มออกมาจากดวงหลังแว๊บแว๊บแว๊บนี่โอ้โหเข้ามาเจอแล้วออกมาแล้วโอ้แยกโอ้เขาแยก2ดวงโอ้โหเขาแยกดูเขาแยกออกให้ดูด้วยครับข้างล่างอ่ะข้างล่างมีอะไรขาวๆอีกอันนึงนี่นี่เขาแยกออกหลังจากนั้นก็มีกลุ่มควันลอยออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงไฟดวงนั้นและลอยตามกันไปอย่างเป็นระเบียบครับความผิดปกติจากดวงไฟดวงนี้น่าจะเป็นกลุ่มพลังงานบางอย่างที่แสดงให้เห็นครับและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่บันทึกภาพและคนที่อยู่บนยอดเขากะลาเป็นอย่างมากครับวิดีโอได้ไหมอาจจะต้องอัดเล็กๆก่อนให้หลวงพี่ดูหน่อยพี่เชื่อดูดิเห็นลูกนี่ต่างดาวเราเขายืนอยู่เราดูไฟยืนอยู่อ๋อตัวนั้นเขาแวบยานข้างๆอ่ะนั่นอ่ะข้างๆเหลืองออกมาเดี๋ยวเขาถ่ายหน่อย
ักฐานการมาเยือนจากต่างดาวนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์หลายท่านก็ยังคงค้นคว้าหาคำตอบกันอยู่นะครับหลักฐานจากอริยธรรมโบราณก็ยังอยู่ให้พวกเราได้ศึกษาค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นพีระมิดอียิปต์โบราณพีระมิดชนเผ่ามายันและวัตถุโบราณลักษณะรูปร่างคล้ายกับยานบินที่อยู่บนท้องฟ้าครับนักวิทยาศาสตร์หลายท่านก็ยังคงค้นหาคำตอบสิ่งเหล่านี้อยู่ครับแต่ในเมืองไทยของเราภาพเหล่านี้พอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานเหล่านั้นได้หรือไม่ลองไปชมภาพเหล่านี้ดูครับและคลิปนี้เป็นคลิปยาลงจอดด้านหน้าวัดเขากะลาครับผู้บันทึกภาพได้คือคุณวัชรพลและคุณอลงกรช่างภาพสมัครเล่น2ท่านด้วยกันครับลักษณะจะเป็นลูกไฟสามเหลี่ยมเคลื่อนที่ไปมาอยู่บนถนนด้านหน้าวัดเขากะลาครับเมื่อยานลำนี้เคลื่อนที่อยู่สักพักก็จะสังเกตได้ว่ามีวัตถุเรืองแสงคล้ายคนเดินหายเข้าไปในตัวยานครับเห็นมีคนเดินด้วยข้างล่างขาวๆอ่ะมีคนเดินลงมาเลยนะเห็นมั้ย
และยานลำนี้เคลื่อนที่สวนกันไปมาอยู่ตลอดเวลาด้านบนท้องฟ้าก็จะมีดวงไฟดวงเล็กๆลอยอยู่เต็มไปหมดนะครับสูงขึ้นนี่ของจริงสูงจากเดิมด้วยแล้วก็มาเรื่อยๆด้วยเราดูลำตรงนี้โดยลำนี่นู่นเนี่ยตรงนู้นลำใหญ่กว่าสีแดงเข้ามานะสีแดงตรงนั้นส่งสมาธิดิเห็นไหมลำนั้นจะมีแสงบุญมาเยอะนี่มองนู้นเข้ามานะบุญมันยาวไหนลอยตัวนี้นะนองๆๆได้ไหมนองมีหลายลำเลยนอง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 ทางนี้นะลอยเลยนะภาพนี้ได้สร้างความมือฮาให้กับผู้คนที่อยู่บนเขากะลาเป็นอย่างมากครับและดร.เทพโนมเมืองแมนก็ได้นำภาพนี้ออกสื่อหลายๆสื่อนะครับโอ้โหนี่เยี่ยมที่สุดของที่สุดที่ถ่ายมาเตะจ้าสีอยู่ก็ปรากฏมาลองดูเลยสักครั้งหนึ่งไหมดูเลยสีแดง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 โอเคใส่รถไหมใส่ไหมที่ใส่ไหมโอ้โหสุดยอดนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหทำแสงให้ดูด้วยเป็นแสงให้ดูด้วยพี่ดูนี่เลยสุดยอดนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้ดูด้วยเดี๋ยวพี่ให้ดูด้วยเออข้างบนก็พี่อยู่วันนี้สุดยอดจะทุกทรงชัดเจนนี้เอานี่เถอะโอ้โหแทบจะเดี๋ยวไปดูในจอดีกว่าตาเขาจะดีเนี่ยดูค่ะเข้าไปเลยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณอลงกรช่างภาพสมัครเล่นถ่ายได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
คุณอลงกรเล่าว่าขณะขับรถไปจังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างทางรู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างพาดอยู่บนศีรษะจึงลงรถและสังเกตบนท้องฟ้าก็ปรากฏเห็นดวงไฟลอยอยู่บนท้องฟ้าครับและมีควันลอยพาดท้องฟ้าเป็นแนวยาวจึงรีบนำกล้องมาบันทึกภาพเก็บไว้จะเห็นได้ว่าเมื่อซูมเข้าไปดวงไฟประหลาดนี้ลอยเคว้งคว้างไม่เป็นลักษณะของเครื่องบินหรือวัตถุบินจากประการใดครับแต่ในดวงไฟจะมีแสงไฟเรืองแสงอยู่ในตัวเองครับสิ่งนี้รับโลกของเรายังมีมากมายนะครับที่รอให้เราค้นหาคำตอบอย่างที่นี่ในอดีตเคยมีคนบันทึกภาพ UFO ได้และภาพเหล่านั้นได้ถูกเก็บบันทึกไว้นานนับปีสิ่งเหล่านี้บ่งบอกอะไรสำหรับเราขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมและวิเคราะห์ว่าภาพการบันทึกเหล่านั้นได้ถูกตกแต่งขึ้นหรือไม่และในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมรายการเรื่องจริงข่าวปลาและพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ